สดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเรายืนอยู่ที่หน้าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะดิฉันนางสาวสิริวรรณเงินงอกค่ะดิฉันนางสาวสาธิธรจิตขบวนผมนายภูมิพิษพัทไรวงศ์ครับพวกเรานิสิตชั้นปีที่2ภาควิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพวกเราได้ทำการยื่นขอหนังสือฝึกงานมาทำบริษัท Medical Facility Management และได้ประจำการฝึกงานอยู่ที่หน่วยเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราอยู่ปี2ถึงได้ฝึกงานเร็วจังเนื่องจากภาคที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะอาจารย์ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีการฝึกงาน2ครั้งคือชั้นปีที่2และชั้นปีที่3เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นพบตัวตนว่าตัวเองชอบงานแนวไหนชอบงานประเภทอะไรและเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องการที่จะประกอบอาชีพอะไรค่ะค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มทักษะฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพที่เราเรียนมานะคะแล้วก็เพื่อให้เรามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีค่ะแล้วพวกเรานะครับก็อยากมาเรียนรู้ระบบการทำงานของหน่วยเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับว่าทำงานยังไงอีกทั้งยังอยากนำความรู้ทักษะทั้งการทำงานการแก้ปัญหาในการทำงานนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานจริงข้างหน้านะครับพร้อมที่จะไปดูระบบการทำงานของหน่วยเครื่องมือแพทย์หรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้รับการฝึกงานประสบการณ์และได้เรียนรู้เครื่องมือที่มากมายหลากหลายขนาดไหนและน่าตื่นเต้นค่ะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่ชั้น5ของหน่วยเครื่องมือแพทย์นะคะเดินออกลิฟต์มาอยู่ซ้ายมือค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กับพี่มุ้ยและพี่ราชันนะครับพวกเราอยากจะรบกวนพี่ทั้ง2คนนะครับช่วยอธิบายกระบวนการทำงานของหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับสวัสดีค่ะพี่สายรุ้งมูลวิชานะคะชื่อเล่นพี่มุ้ยนะคะพี่เป็นหัวหน้าหน่วยเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหน่วยเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจของเราเป็นหน่วยเครื่องมือแพทย์ที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดในศูนย์หัวใจสิริกิติ์โดยเรามีงานบริหารจัดการทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1เป็นงานด้านการซ่อมเครื่องมือแพทย์นะคะงานด้านที่2เป็นงานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์งานด้านที่3เป็นงานบริหารเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางงานด้านที่4เป็นงานจัดหาและคัดเลือกเครื่องมือนะคะส่วนงานด้านสุดท้ายนะคะเป็นงานด้านเทรนนิ่งนะคะนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในรอบนี้นะคะพี่ได้วางแผนการฝึกงานให้น้องๆ3ด้านด้วยกันนะคะในด้านที่1เป็นงานด้านการซ่อมเครื่องมืองานด้านที่2เป็นงานด้านการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมืองานด้านที่3เป็นงานด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางพี่มุ้ยจะขอพูดในเรื่องของงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางก่อนนะคะของเราเนี่ยงานบริหารเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางเราเป็นแบบ one stop service นะคะเราจัดส่งเครื่องมือแพทย์และก็นำกลับเครื่องมือแพทย์กลับมาที่หน่วยเครื่องมือแพทย์ด้วยนะคะก็โดยเราจะมีโฟลนะคะในการจัดส่งเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือหน่วยงานจะรีเควสต์เครื่องมือเข้ามานะคะส่วนเราก็จะตรวจสอบว่ามีเครื่องมือแพทย์นั้นๆตามที่หน่วยงานรีเควสต์ไหมนะคะโดยหน่วยงานจะรีเควสต์มาเป็นลำดับความสำคัญนะคะว่าความเร่งด่วนด่วนมากด่วนปานกลางหรือด่วนปกติเราก็จะจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะโดยเราจะมีการันตีไทม์เซอร์วิสให้นะคะแล้วก็ไปจัดส่งถึงหน่วยงานและก็เราจะมีรอบของการรับเครื่องมือนะคะส่วนกลางเนี่ยกลับมาด้วยนะคะโดยเราจะไปรับกับที่หน่วยงานเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นของเราเนี่ยจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเครื่องมือแพทย์จะใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในขณะที่ไปรับเครื่องมือกลับ
และก็หน่วยทางหน่วยงานก่อนที่จะเอาเครื่องมือนะคะมาวางไว้จุดคืนเครื่องมือเขาก็ต้องคลีนก่อนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะคะในส่วนต่อไปนะคะในเรื่องของงานซ่อมและก็งานบำรุงรักษาสอบเทียบเครื่องมือพี่จะให้พี่ราชันเป็นคนพูดนะคะสวัสดีครับพี่ราชันนะครับตำแหน่งนะครับหัวหน้าควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์นะครับจากบริษัท Medical Facility นะครับที่มาช่วยสนับสนุนงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์นะครับสำหรับงานสอบเทียบนะครับซึ่งปกติเครื่องมือของศูนย์หัวใจสิริกิติ์จะมีประมาณ 2,000 เครื่องนะครับซึ่งเราก็จะจัดแผนการบำรุงรักษาเป็นรายปีนะครับโดยการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือนะครับเราจะอิงไกด์ไลน์จาก ECRI นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการบำรุงรักษาและสอบเทียบนะครับส่วนงานซ่อมนะครับโดยปกติถ้ามีเหตุเครื่องมือชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ระหว่างใช้งานนะครับยูสเซอร์ก็จะมาโทรแจ้งมาที่หน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับจากนั้นหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขภายในเวลา30นาทีครับผมพวกเราทั้ง3คนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้ง2คนนะครับขอบคุณครับสำหรับในส่วนของทีมพูลนะคะเราก็จะได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานนะคะการยืมเครื่องค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ในการอนุมัติและส่งเครื่องไปยังตามแผนกต่างๆการคืนเครื่องนะคะเราก็จะคืนเครื่องในช่วงเวลา10โมงบ่าย2โมงนะคะก่อนที่จะนำเครื่องมาคลีนเราจะทำการเช็คว่าเครื่องมีการชำรุดหรือมีคราบเลือดสิ่งสกปรกติดหรือเปล่าเราก็จะไม่นำเครื่องมาหลังจากนั้นเราก็จะคลีนเครื่องชาร์จแบตเครื่องให้เต็มนำเครื่องมา verify เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้จริงหลังจากนั้นก็จะนำเครื่องไปขึ้นเชลเพื่อรอในการเบิกใช้ต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังได้เรียนรู้ในเรื่องการต่อเซอร์กิตเครื่องเวนติเลเตอร์การเทสเครื่องเวนการไปเช็คเครื่อง AED ตามแผนกต่างๆการเปลี่ยนแบตเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังได้เรียนรู้ในเรื่องการไปเบิกเครื่องที่หน่วยที่ส่วนกลางแล้วก็การส่งเครื่องอบฆ่าเชื้อค่ะค่ะสำหรับ PM นะคะหรือ Inspection Preventive Maintenance and Calibration นะคะการตรวจสอบบำรุงเชิงป้องกันและการสอบเทียบสำหรับโฟงานของ PM อันดับแรกเลยก็คือได้รับแผนปฏิบัติงานมาจากพี่ราชันในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็ฝ่าย PM ก็จะมาวางแผนต่อว่าจะเข้าวอร์ดไหนก่อนจะปฏิบัติงานยังไงในเดือนนั้นหลังจากนั้นก็จะติดต่อไปทางวอร์ดว่าจะเข้าไปว่าจะขอเข้าไปแมนเทนเนนซ์เครื่องในวอร์ดนั้นหลังจากติดต่อเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเข้าไปหน้างานเลยนะคะแล้วก็จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพี่พยาบาลว่าเราจะเข้ามาแมนเทนเนนซ์เครื่องอะไรบ้างและเราก็จะหาจุดๆหนึ่งเพื่อนำเครื่องทั้งหมดมารวมกันนะคะแล้วก็เพื่อสะดวกต่อการทำงานของพี่พยาบาลและสะดวกต่อการทำงานของเราด้วยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะนำเครื่องทั้งหมดนะคะที่เราไปเก็บมาในแต่ละที่เครื่องอยู่นะคะก็เราก็จะนำเครื่องมา PM แล้วก็แคลเครื่องถ้าเครื่องชำรุดหรือ PM ไม่ผ่านเราก็จะส่งต่อเครื่องให้หน่วยงานซ่อมหรือ CM นะคะค่ะถ้าเครื่องปกติเราก็จะนำเครื่องกลับไปไว้ที่เดิมก่อนที่จะนำเครื่องกลับไปไว้ที่เดิมเราจะคลีนเครื่องก่อนนะคะเราก็จะคลีนเครื่องตั้งแต่การที่เรานำมาคลีนเครื่อง PM เสร็จแคลเสร็จแล้วก็จะคลีนเครื่องแล้วก็นำกลับไปไว้ที่เดิมนะคะหลังจากจบงานเจ้าเราก็ก่อนออกจากบอร์ดเราก็จะไปแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ตรงนั้นว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราทำงานอะไรไปเสร็จแล้วบ้างในวอร์ดนั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่เราเข้าไปทำในวอร์ดนั้นมาลงในระบบแผนงานและก็สรุปงานของวอร์ดนั้นให้เขาได้รู้ว่า อุปกรณ์การแพทย์ของวอร์ดนั้นมีปัญหาอะไรบ้างควรซ่อมบำรุงตรงไหนควรเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะค่ะต่อมาค่ะพอเอาเอกสารไปให้พี่เจ้าหน้าที่ของวันนั้นเซ็นเสร็จแล้วก็จะนำมาให้พี่ราชันเพื่อตรวจสอบอีกรอบนึงค่ะสำหรับงาน PM นะคะเราไม่ได้ใช
ทำ maintenance เครื่องแค่ฝ่ายเดียวนะคะเรายังดู contact ของช่างบริษัทที่เข้ามา maintenance เครื่องที่เราทำ contact ไว้อีกด้วยนะคะค่ะ PM นะคะทำให้เราได้เรียนรู้เครื่องมือหลากหลายหลายประเภทหลายอย่างนะคะที่มีเฉพาะของวอร์ดวอร์ดนั้นค่ะและภาพประกอบทั้งหมดนะคะคือภาพที่เราลงไปปฏิบัติงานจริงแล้วก็ได้ไปศึกษาหน้างานจริงๆค่ะสำหรับฝ่าย CM นะครับพวกเราก็ได้ลงหน้างานซ่อมและงานเซอร์วิสต่างๆซึ่งงานส่วนใหญ่ของงานซ่อมจะเป็นการซ่อมเครื่องตามวอร์ดต่างๆที่มีปัญหาอะลาร์มเครื่องใช้งานไม่ได้เช่น EKG วัดลีดไม่ได้เตียงไม่สามารถปรับระดับได้ออโต้เคลฟอะลาร์มหรือเครื่องอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพตามสภาพการใช้งานและเราก็ได้ทำการซ่อมหรือตามช่างมาซ่อมในกรณีที่เครื่องมีคอนแทคสำหรับงานเซอร์วิสที่เราได้ทำตัวอย่างเช่นเปลี่ยนถังแก๊สไนตริกของเครื่องไนตริกออกไซด์เดลิเวอรี่ยูนิตต่อคอมเครื่องปริ้นติดตั้งมอนิเตอร์ตรวจเช็คเครื่องต่างๆตามใบรายการแจ้งซ่อมโดยงานทั้งหมดที่เราได้ทำจะมีใบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องคือใบอนุมัติหลักการซ่อมและใบควบคุมงานช่างซึ่งเป็นช่างที่มา PM เครื่องต่างๆเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณไปทางบริษัท Medical Facility Management นะคะและขอขอบคุณไปทางศูนย์หัวใจศิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและขอบคุณพี่ๆในวอร์ดนะคะและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์พวกเราเข้าไปศึกษาเครื่องมือในวอร์ดต่างๆค่ะและขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้ความรู้ทักษะการทำงานและการแก้ปัญหาในการทำงานนะครับทั้งยังให้ความสนุกและความเป็นกันเองนะครับค่ะแล้วก็ยังทำให้เรานะคะมีความรับผิดชอบในการทำงานมีระเบียบวินัยและทำให้เรามีทัศนคติที่ดีในหน่วยงานและสายงานนี้สุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ